ในเมื่อสังคมไทยยังมีความเชื่อมีความศรัทธาหลายรูปแบบเลยแต่ว่าถ้าจะเอาแบบหลักใหญ่ๆเน้นขอพูดแค่วิทยาศาสตร์กับโหราศาสตร์เริ่มจากอาจารย์เจษฎาก่อนค่ะอาจารย์มองว่าในรูปแบบสังคมไทยบริบทที่เราอยู่กันแบบนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์มองว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบนี้ระหว่างวิทยาศาสตร์กับโหราศาสตร์จะอยู่ด้วยกันโดยมีความเชื่อมโยงกันหรือที่ทางเป็นแบบไหนคะคือผมยังเชื่อว่าประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามโดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วประเทศที่เขาเจริญเรากำลังเข้าสู่อาเซียนคอมมิตี้เรากำลังจะเป็นประชาคมอาเซียนเราต้องอยู่ในระดับเดียวกับที่ทั้งโลกก็ทำได้คือใช้วิชาการเป็นตัวนำโหราศาสตร์หรือไสยศาสตร์ก็ตามไม่ใช่เรื่องเสียหายถ้ามันเป็นแค่ตัวเสริมในชีวิตเราเข้ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็ตามเป็นเครื่องที่ทำให้ชีวิตมีสีสันขึ้นก็ตามแต่เมื่อไรก็ตามที่มันกลายเป็นตัวนำของสังคมเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงแล้วเราจะแข่งในเวทีโลกไม่ได้ถ้าวันนึงเราบอกว่าเราต้องตัดสินครม.ต้องตัดสินใจเรื่องนี้โดยการที่เรียกหมอดูมาช่วยทำนายมันคงจบกันแล้วตอนนั้นนะซึ่งมันสะท้อนย้อนกลับไปถึงเรื่องของการศึกษาบ้านเราไปถึงตรงไหนแล้วทำไมเราทำให้คนในสังคมไทยเห็นภาพไม่ได้ว่ามันเป็นแค่ส่วนเสริมทำไมกลายว่ามันกลายเป็นส่วนหลักในชีวิตของคนหลายๆคนค่ะที่วิทยาศาสตร์กลายเป็นของไกลตัวที่ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งหรือเรียนกับมันค่ะอาจารย์นำชัยค่ะก็คงเห็นคล้ายๆกันแต่ว่าประเด็นก็คือเรื่องทางโหราศาสตร์เนี่ยมักจะอ้างว่าอิงสถิติและเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งผมต้องบอกให้ชัดว่าไม่ได้อิงสถิตินะครับความหมายของสถิติของท่านกับของผมนี่คนละเรื่องกันนะครับฉะนั้นโหราศาสตร์ในสายตาผมเนี่ยไม่เป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเอาไอ้ตัวหลักวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปจับแล้วเนี่ยเป็นคนละเรื่องนะครับฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับท่านอยากจะมาอยู่ฝั่งเดียวกับผมก็ได้แต่ว่าผมก็บอกว่ามันก็ไม่คล้ายกันเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ากลับไปดูที่รากนะครับโหราศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เนี่ยกับดาราศาสตร์เนี่ยรากเดียวกันเป็นเพราะคนเราอยากเข้าใจดวงดาวในท้องฟ้านะครับเลยเกิดแอสโทรโนมีหรือโหราศาสตร์และแอสโทรโลจีหรือโหราศาสตร์และแอสโทรโนมีคือดาราศาสตร์ความแตกต่างมันคือกระบวนการศึกษาและตรวจสอบมันต่างกันแค่นั้นเองถ้าอยากรู้ว่าโหราศาสตร์แม่นหรือเปล่าผมท้าทายนะครับทำนายแล้วจดไว้แล้วเช็คไปเรื่อยๆทีละเดือนทีละวันนะฮะแล้วท่านจะพบเองว่ามันแม่นหรือเปล่าเพราะวิทยาศาสตร์ทำอย่างนั้นกับการทำนายทุกอันของเราค่ะขอถามเสริมนิดเดียวท่านละสั้นๆนะคะว่าเป็นไปได้ไหมคะถ้าคนมองว่านักวิทยาศาสตร์อาจจะมองอะไรแบบตรงไปตรงมาเอาเฉพาะที่มีอยู่ในตำราทฤษฎีที่พิสูจน์แล้วแต่บางอย่างอาจจะเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงแต่วิทยาศาสตร์ยังเอื้อมไปไม่ถึงเรียนได้ยินคำนี้บ่อยวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงวิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้เป็นไปได้ไหมคะว่ามันก็อาจจะมีอยู่จริงนั่นแหละแต่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงเขาเองมันผมยอมรับว่ามันมีความเป็นไปได้ในส่วนนั้นทีนี้สิ่งที่สังคมไทยเรายังขาดค่อนข้างมากคือโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มาแสดงความเห็นให้คนไทยได้คิดได้รับรู้แล้วก็คิดตามไปคือถ้าสมมติว่ากลับมาเรื่องพญานาคที่เราคุยให้ฟังกันก่อนหน้านั้นแล้วถ้าเกิดสื่อต่างๆหรือกระแสสังคมพูดแต่เรื่องว่ามันเกิดจากพญานาคคนไทย 80% ก็เชื่อมันเป็นพญานาคแต่ถ้าอะไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เองก็มีโอกาสมาอธิบายว่ามันเป็นอย่างนี้มันอาจจะเป็นอย่างนี้บางทีเราอยากอธิบายได้ไม่ 100% แต่เรามีแนวโน้ม 80-90% เป็นอย่างนี้แล้วปล่อยให้สังคมมาตัดสินเองมาเชื่อมาฟังเองว่าคุณเชื่อใครได้มากกว่ากันผมว่าอย่างนี้กระบวนการคิดของคนจะเป็นวิชาการขึ้นเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นแล้วมันมีน้ำหนักในการนำไปใช้ในอนาคตมากขึ้นคือทุกคนมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลรอบด้านซึ่งก็ต้องฝากกับที่สื่อค่ะแหมมีแต่คนฝากนั้นเลยนะคะอาจารย์นำชัยค่ะก็ที่ผมเป็นห่วงคือสังคมมันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นนะครับหลายอย่างเนี่ยเราอาจจะแยกยากขึ้นเรื่อยๆน่าเป็นห่วงนิดเดียวคือยกตัวอย่างจะตามหาผีเนี่ยต้องเอาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ดิ๊กๆๆๆไปจิ้มดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในอากาศหรือเปล่าคำถามผมคือถ้าวางไว้เฉยๆเนี่ยมันดิ๊กๆๆอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามันดิ๊กๆๆอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณถือไม่คุณไม่ถือมันก็ดิ๊กๆๆอย่างนั้นนะครับฉะนั้นประเด็นคืออาจจะต้องในวิทยาศาสตร์จะต้องมาพูดเรื่องกระบวนการเล่าวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ฟังมากขึ้นเพื่อให้รู้ว่าไอ้ที่คุณทำเนี่ยไม่ใช่วิธีวิทยาศาสตร์เลยแล้วมันจับผีไม่ได้หรอกครับถ้านักวิทยาศาสตร์จะวางแผนจับผีเนี่ยจะทำมากกว่านั้นอีกเยอะนะครับค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือความตั้งใจของรายการวันนี้คือว่าเราอาจจะไม่ได้จัดวงที่มีท่านนักวิทยาศาสตร์นักโหราศาสตร์หรือว่าศาสตร์อื่นๆมานั่งวงเดียวกันนะคะแต่ว่าพอยิ่งใกล้วันที่31เท่าไหร่เนี่ยเรียนก็จะได้ยินชื่อเด็กชายประบู่เยอะขึ้นจะมีข่าวแบบนี้เยอะขึ้นความตื่นตัวไม่ใช่เรื่องที่ไม่ควรจะทำนะคะทำได้อย่างที่อาจารย์นำชัยบอกแต่ว่าถ้าตื่นตระหนกถึงกับทำอะไรไม่ได้ใช้ชีวิตไม่มีความสุขแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องซึ่ง
อันนี้แหละค่ะที่เราต้องมานั่งถกกันว่าไอ้ที่เรากลัวและที่เราวางแผนไปที่กำลังจะทำที่กำลังเป็นนั้นเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือไม่กับการรับข้อมูลแล้วก็ไปใช้กับชีวิตประจำวันในแบบนั้นนะคะอย่างที่อาจารย์เจษฎาบอกไว้เหมือนกันสิ่งที่น่าห่วงคือว่าการจะสร้างความเชื่อมั่นดิฉันเชื่อว่าคือเขื่อนทางเขื่อนภูมิพลเชื่อมั่นนั่นแหละนะคะแต่การจะสร้างความเชื่อมั่นนั้นอาจจะต้องใช้วิธีซึ่งเสี่ยงน้อยกว่านี้สักเล็กน้อยเพราะอาจจะมีผลกระทบอย่างอื่นมากกว่าแล้วจะกลายเป็นเรื่องซึ่งเราอาจจะเสียใจทีหลังนั่นนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เรานั่งคุยกันคือว่าจริงๆแล้วเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเป็นเรื่องส่วนบุคคลล้วนๆเลยค่ะไม่มีใครสามารถก้าวล่วงใครได้แต่ว่าถ้าเป็นพูดถึงกระแสสังคมโดยรวมแล้วมีบางอย่างนำกันเกินไปโดยที่ไม่ได้สร้างความสมดุลแล้วก็พากันไปทางเดียวเลยเนี่ยนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของสื่อด้วยนะคะที่ต้องเชิญมาให้ครบด้านว่าจริงๆแล้วที่เราฟังมาทั้งหมดนั้นครบแล้วจริงๆหรือและที่เชื่อทั้งหมดนั้นได้ฟังจนครบแล้วก่อนเชื่อแล้วหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมอาจารย์สองท่านถึงมานั่งวันนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าฟังแค่วันนี้31ธันวาคมต่อ1มกราคมสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าเมาแล้วขับอย่าง่วงแล้วขับระวังอันตรายอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่ายิงปืนขึ้นฟ้าอย่ายิงปืนขึ้นฟ้าไม่ต้องฉลองด้วยวิธีนี้นะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าปีหน้าทั้งสองท่านเชื่อว่าโลกไม่แตกอย่าเอาเงินไปฝากใครนะคะเอาเงินในบัญชีเราก่อนนะคะยังไม่ต้องไปเป็นหนี้ไม่ต้องไปยืมสินใครนะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนชีวิตมีส่วนค่ะว่าเราควรจะรับข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วค่อยไปตัดสินใจต่อให้ตัดสินใจเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรเนี่ยคะก็รับข้อมูลให้ครบก่อนแล้วก็ไปตัดสินใจเหมือนเดิมก็ได้ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะคุณผู้ชมที่เราฟังเรื่องสนุกเยอะเลยนะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าจะเป็นแขกรับเชิญบ่อยๆในรายการเพราะว่าเราอยากได้นักวิทยาศาสตร์ซึ่งพูดเก่งๆแบบนี้แหละค่ะมานานแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านในรายการคืนนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับทั้งสองท่านยังเหลือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อีกเพียบเลยนะคะแต่ว่าเวลาจำกัดเดี๋ยวเวลามีประเด็นเดี๋ยวมีมาอีกค่ะคุณผู้ชมที่ทั้งสองท่านมีข้อมูลเตรียมไว้แย้งแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีมาอีกคงเชิญมาอีกเช่นเดียวกันคุณผู้ชมสามารถย้อนชมคำอธิบายทั้งหมดได้ในรายการของเราเนี่ยนะคะผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube รอประมาณเที่ยงคืนจะค่อยๆขึ้นให้ทั้งตัวที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ฉบับเต็มหมดเวลาของรายการคืนนี้แล้วนอนหลับนะคะ31มกราคมขออภัยค่ะ31ธันวาคมฉลองได้เต็มที่ระวังอย่างอื่นดีกว่าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ